มาแล้วมาแล้วฮะนี่ถ่ายถ้าเดี๋ยวจะถ่ายมาอะไรอันนี้เรียกบัฟฟาโลวิงอันนี้บัฟฟาโลต้นกำเนิดมาจากเมืองบัฟฟาโลที่อเมริกาคือเขาอันนี้อ่านมาคร่าวๆนะอาจจะไม่เป๊ะเดี๋ยวแป๊บๆๆๆคือเขามีอะไรนะปีกไก่แล้วเขาก็เป็นน้ำซอสแบบว่าเขาเอาไปทำซอสสูตรพิเศษของเขาเองรายการอาจจะแบบดูสดเรียลตี้มากนะฮะเพราะว่าจะเปิด Google หาข้อมูลแล้วเนี่ยคือ Buffalo Wing นะครับก็คือในคนไหนเขาพูดไปในเมือง Buffalo ครับ Buffalo อยู่ร้านอะไรวะ Texas น่าจะใช่ Buffalo เมือง Buffalo เขาก็จะกินอะไรง่ายๆคือเมนูแบบอาหารแบบอเมริกันนะครับอเมริกันก็จะทำอาหารง่ายนะครับเน้นง่ายแล้วก็วัตถุดิบแบบเยอะๆหนักๆนะครับเครื่องเทศถึงๆส่วนใหญ่แล้วอาหารสไตล์อเมริกันถ้าเป็นคนชื่นชอบในสไตล์อเมริกันพอกินปุ๊บอย่างแรกที่คุณต้องรับทราบเลยคือเครื่องเทศมันต้องถึงเพราะว่าเครื่องเทศไม่ถึงปุ๊บวัตถุดิบเนี่ยมันจะแบบเจื่อนๆเพี้ยนๆนี่คือเราเชื่อพี่ต้นได้ใช่ไหมอันนี้เราการันตีได้ว่าอร่อยนะครับอันนี้คือไม่ได้จัดนะไม่ได้จัดอันนี้มาอย่างนี้ปกติเขาเสิร์ฟอย่างนี้นะใช่มากี่ทีก็สวยแบบนี้ปกติเสิร์ฟอย่างนี้นะเขาปกติเขาเสิร์ฟอย่างนี้นะครับจานนึงเนี่ย130 บาทจัดราคาได้ด้วย130 บาทประมาณนี้แล้วก็ข้อแนะนำอย่างนึงครับเวลาคุณกิน Buffalo Wing กรุณาใช้มือ เพราะคุณจะสนุกสนานมากกับการดูดเพราะว่าอย่าถามว่าทำไมให้ใช้มือร้านบัดดี้บอยไม่มีช้อนนะครับมีแต่ซ่อมกับมีดครับพอขันทันได้ยังกินเลยกินเลยตามสะดวกเดี๋ยวคุณแม่ว่าครับไม่เป็นไรค่ะไม่ใช่ครับผมเนี่ยโดนนี่ไหมทำไมก็ไหนใช้มือกินแล้วมันก็ต้องกลัวเลอะกระเด็นไงฟินอ่ะอร่อยอ่ะอร่อยมากเก็บหน้ามันตอนมันฟินเน้นย้ำครับรายการเราอยู่ประมาณเกือบเที่ยงคืนนะฮะชั่วโมงนี้ถ้ามึงดูรายการอยู่นะครับแล้วอยู่ช่วยพี่ได้นะเว้ยเฮ้ยออกมาได้ดิอ๋อทันไหมทันใครดูอยู่ใครดูรายการอยู่นะครับก็เปิดเที่ยงคืนวันที่ออนวันศุกร์น่าจะปิดดึกหมายว่ามีดนตรีสดอยู่นะก็แนะนำว่ารับประทานมือนะครับเพราะว่าอร่อยสุดแล้วเพราะว่ามันจะเด็ดตรงแบบอุ้ยนั่นไงเมื่อมือจะเป็นอย่างเงี้ยคือต้องอย่างนี้ใช่ไหมเออหรือการกินแบบอเมริกันสไตล์ครับมันคงไม่เรียบร้อยครับอย่างเงี้ยคงกินดิบๆเถื่อนๆเงี้ยจริงๆแล้วมันอร่อยกว่านะเคยพิสูจน์แล้วว่ากูกินเรียบร้อยแล้วไม่เคยอร่อยเลยจริงๆอ่ะถ้าผู้หญิงมานะจีบกันใหม่ๆกับผู้ชายนะก็ไม่จำเป็นต้องกินมือนะเดี๋ยวผู้หญิงตกใจมีซ่อมกับมีมีดให้มีนะไม่จำเป็นต้องนี้นะไม่อร่อยนะแต่แต่มันอร่อยอร่อยเพราะว่าจีบกันมาถึงปุ๊บบางคนจะแบบเอ้ยต้องใช้มือหรออะไรอย่างเงี้ยแต่เอาจริงๆคือที่มันอร่อยเนี่ยเพราะว่าด้วยความที่หมักไก่หมักแล้วก็ซอสอร่อยทอดไม่ได้กรอบแบบกรอบจนแห้งนะครับคือไก่แบบว่าทอดไม่ได้ชุบแป้งทอดทอดแล้วก็เหมือนอาจจะเป็นเกลือเกลือสวัสดีครับให้หนังมันกรอบๆนิดนึงใครมาแอบถ่ายรายการเห็นป่ะเจ๊เข้ามาเจ๊เขาเมื่อกี้เห็นเขาทุบขนมปังปุ้งปังปุ้งปังอยู่นู่นนะครับมีขนมปังโฮมเมดเราไม่เรียกว่านวดเนี่ยอย่าลืมชิมบานาน่าชีสเค้กบานาน่าชีสเค้กโค้กเอามาบานาน่าชีสเค้กเห็นป่ะกูมาอ้วนนะครับร้านนี้ต่อแล้วไงต่อกำลังวิเคราะห์อยู่เอาของคำก่อนไหมมาแล้วของมาแล้วคือเนื้อจะทอดแบบว่าเราไปอีกเมนูนึงนะคะครับมันบดเบคอนเอาทิชชู่ใช้ก่อนตรงพื้นเอาละมึงย่าละเริ่มไปกันเริ่มกันไม่ออกละน่ากินมากเลยเดือดร้อนอ่ะบอกเลยคนดูตอนนี้เดือดร้อนมากขอถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปก่อนทอดไปแป๊บชีวิตถ้าขอถ่ายรูปก่อนนอกจากเราจะถ่ายรายการให้คนดูหิวแล้วเราก็จะเอารูปโพสลงโซเชียลด้วยก็อย่างที่บอกครับเราถ่ายไปเราก็ดูเฟรมไปด้วยนะเพราะว่าคือเป็นโรคไม่ชอบใช้ตากล้องถ่ายชอบถ่ายเองอย่างที่บอกครับเมื่อกี้ต่อเลยนะฮะไก่ยังไงลืมไปแล้วบอกว่ามีขนมหวานหมดไปแล้วไงมันจะถึงมือกูไหมเนี่ยแล้วมันบดเบคอนเรียบร้อยมีบันบดเบคอนด้วยทา
มันบดเบคอนกินป่ะอะไรนะมันบดเบคอนยังไม่เคยทานแต่ปกติก็ทานมาบดแต่กลัวไม่หมดไงเดี๋ยวกลัวไม่หมดเอาว่าใครมาครับเมนูเนี่ยสั่งเลยครับหลายอย่างหรอกเราไม่ได้มาครั้งเดียวเราไม่ได้มาครั้งเดียวเรามากินเรามาอีกเนี่ยเอาตามนี้ก่อนเฉพาะพอกช็อปเดียวนะครับปกติที่อื่นพอกช็อปจะเป็นชิ้นแบบบางๆสไลด์มาบางๆ อันนี้คือโคตรหนานะบอกเลยเดี๋ยวถ่ายให้ดูไปอินเสิร์ตให้ดูนะ